สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ครูจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพรสข้อคิดแนวคิดดีๆจากหนังสือและคนสำเร็จวันนี้นะคะจะมาพูดถึง20นิสัยเล็กๆที่จะช่วยแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดที่มีในชีวิตของคุณได้เลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งค่ะปัญหาที่เรามีอาจจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง และความรู้ดีๆในวันนี้ก็ขอขอบคุณช่องบิลินายูเนียนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนิสัยแรกนะคะที่ถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนได้นะคะค่อยๆเปลี่ยนเนาะทีละนิดทีละหน่อยค่ะมันจะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือสามารถแก้ปัญหาที่คุณมีได้ปัญหาแรกนั่นก็คือการที่คุณมีเป้าหมายแล้วก็นิยามเป้าหมายของคุณค่ะ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือเขาเรียกว่าเป็น priority เป็นอันดับหนึ่งเลยที่สำคัญในชีวิตคุณนะคะแล้วคุณต้องการมันค่ะนิยามมันออกมาเขียนมันออกมาค่ะข้อที่สองค่ะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าอะไรคือเป้าหมายให้เราวางแผนค่ะ รู้ว่าจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงและต่อมาข้อที่3 take action หรือว่าไปลงมือทำเริ่มต้นค่อยๆทำค่ะทำเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณถ้าวันนี้เราไม่ได้เริ่มออกเดินทางเลยเรามีแผนที่อยู่ในมือเรารู้จะไปที่ไหนแต่เราไม่กล้าออกจากบ้านค่ะมันไม่มีวันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปทำซะ และต่อไปข้อที่4ี่นะคะเราจะต้องติดตามค่ะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราทำถึงไหนแล้วมันให้ผลลัพธ์อะไรบ้างเราจะต้องคอยกลับมาทบทวนอยู่เสมอค่ะว่าเราสิ่งที่เราทำไปเนี่ยหนทางที่เราเดินไปเนี่ยมันเวิร์กหรือ,อยังมันมีอะไรจะต้องปรับต้องแก้หรือเปล่านะคะแล้วคุณก็จะต้องเขียนมันลงมาค่ะต่อไปนะคะ ข้อที่5ค่ะรักษาสัญญากับตัวเองค่ะข้อนี้สำคัญมากๆคนส่วนใหญ่มีเกือบทุกอย่างแล้วค่ะแต่สุดท้ายเราทรยศตัวเองเราไม่รักษาสัญญาที่มีให้กับตัวเองเราลืมเป้าหมายเราเพิกเฉยมันแล้วเราก็ยอมแพ้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกนิสัยที่ ไม่ทรยตตัวเองรักษาสัญญากับตัวเองตั้งใจมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าออกมาจากทางเส้นทางเดิมๆของคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งการที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายเดินไปสู่ความสำเร็จของเราค่ะข้อที่7มั่นใจ มั่นใจว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อะไรที่คุณวางแผนไว้แล้วคุณมีเป้าหมายแล้วคุณวางแผนแล้วคุณออกเดินทางแล้วคุณมั่นใจไปเลยค่ะว่าคุณจะสามารถทำสำเร็จต่อไปข้อที่8นะคะให้คุณตระหนักรู้เอาไว้เสมอค่ะว่าคุณจะไม่แก้ตัวไม่ผลัดวันประกันพุ่งแล้วก็ไม่ขี้เกียจ ต่อไปข้อที่9นะคะทำค่ะ just do it ค่ะทำมันอย่าคิดมากแค่คุณเริ่มต้นก้าวก้าแรกแล้วก็ค่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะคยได้ย่นงคำกล่าวนี้ไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณบินไม่ได้ก็ให้คุณวิ่งไปค่ะถ้าคุณวิ่งไม่ได้ก็เดินไปค่ะเดินไม่ได้ก็คลานไปค่ะ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองคลืบขานไปข้างหน้าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่หยุดไม่ถอยหลังต่อไปข้อที่10หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ในลู่ของตัวเองค่ะเราเดินอยู่ในลู่ของเราไม่มีใครอยู่บนเส้นทางมีชีวิตอะไรก็ตามที่เหมือนเราเพราะฉะนั้น คนเราทุกคนต่างมีลู่ของตัวเองค่ะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ข้อ11ค่ะบอกตอบรับให้บ่อยที่สุดค่ะเขาบอกว่า say yes more often คนเรามักที่จะชอบปฏิเสธค่ะเมื่อเวลาที่ใครให้โอกาสเราหรือร้องขออะไรหรือเขาเปิดโอกาสบางอย่างให้ให้เรา say yes ค่ะ ได้ทำได้โอเคฉันจะทำเสมอนะคะข้อ12ค่ะไปทำเรื่องใหม่ๆเรื่องที่ท้าทายสิ่งที่เราไม่เคยทำใหม่ๆค่ะข้อที่13จงอนุญาตให้ตัวเองไปสำเร็จในสิ่งใหม่ๆบ้างข้อ14เรียนรู้จากการถูกปฏิเสธหรือคำวิพากวิจารณ์ด้วยการฟังแล้วคิด ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ณหรือว่าการได้รับการปฏิเสธเหล่านั้นซึ่งมันจะทำให้คุณท้าทายแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิถีทางอื่นๆข้อ15จงคิดก่อนที่จะตอบว่าไม่ข้อที่16ให้คุณคิดในแง่บวกมีทัศนคติที่ดี การพูดโปรแกรมจิตหรือ Affirmation ค่ะเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่เรากำลังป้อนข้อความดีๆข้อมูลดีๆคำพูดดีๆ เข้าไปสู่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อาจจะคิดลบนะคะก็ลองใช้วิธีการ affirmation หรือว่าฟังโปรแกรมจิตฟังคำพูดสั่งจิตฟังคำพูดดีๆทุกๆวนันตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้นะคะซึ่งสามารถฟังในช่องของจอยได้เหมือนกันเนาะเพราะชีวิตคนเราค่ะอาจจะต้องการกำลังใจเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะกำลังใจจากตัวเองข้อที่17 ใช้วิธีการ Visualization ค่ะหรือเขาเรียกว่าเป็นการจินตนาการถึงความสำเร็จที่เราต้องการให้เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเราบรรลุผลแล้วเราสำเร็จแล้วในเป้าหมายที่เราต้องการใช้จินตนาการถึงมันค่ะข้อที่18เวลาที่คุณมีปัญหาค่ะให้คุณใช้การคิดก่อนก่อนที่จะทำ หรือพูดออกไปค่ะนั่นก็คือให้เรานะ่หยุดสงบมีสติก่อนที่จะโต้อตอบนะคะข้อที่19ค่ะให้เราชาเลนจ์ตัวเองหรือว่าท้าทายตัวเองที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวัน ทุกๆวันให้เราลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทําทําสิ่งที่เรากลัวทําสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้ดูค่ะวันละหนึ่งเรื่องนะคะต่อไปข้อที่20ใช้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นไปผ่อนคลายตัวเองบ้างไปชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างพักผ่อนบ้างทําเรื่องที่ทําให้มีความสุขบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะทั้ง20นิสัย คุณมีอยู่แล้วกี่นิสัยแล้วจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรับปรุงอีกกี่นิสัยลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฟังมาจนจบถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะ ก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ค r ู j o y นะคะในะสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ m มซ์เซตที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะ ถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะตัวสฟีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรง วิคัมวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ละพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ